งชื่อให้กันอยู่อะค่ะแต่ละเกาะตรงนี้คือยังไม่มีชื่อแล้วก็เลยว่าเราจะมีกิจกรรมที่จะให้ทุกท่านตั้งชื่อให้ถ้าเกิดโดนว่าจะมีวันจะมีกิจกรรมเก็บขยะบนเกาะด้วยนะคะเซฟกระบี ที่น้องมาเรียมได้เก็บชีสลงไปใช่ไหมคะก็คือได้กินถุงพลาสติกเขาบอกว่าปกติโดยเฉพาะเวลาสีขาวหรือว่าสีนี้เวลามันลอยน้ำเนี่ยมันจะกระเพื่อมกระเพื่อมแต่ความจริงไม่ใช่เมกาพูมันเป็นถุงพลาสติกแล้วก็พวกทะเลก็ไม่รู้เขาก็จะกินเข้าไปก็ที่ผ่านมาที่น้องมาเรียมได้เก็บชีสลงไปนี่ก็คือชานี่แหละค่ะดังนั้นอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดว่าแค่เราไม่ทิ้งเท่ากับเราช่วยชีวิตสัตว์ทะเลนะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมใช่แล้วค่ะอยากให้พี่เอกพูดนิดนึงได้ไหมคะพี่จิมามาใกล้ๆอยากจะทราบว่าตอนนี้เรื่องของการท่องเที่ยวบ้างเป็นยังไงบ้างเพราะช่วงนี้เป็นอยู่ในช่วงการประชุมขึ้นมาใช่ไหมคะเอ็นจีซีเพราะนั้นเนี่ยจังหวัดกระบี่เรื่องศักยภาพของจังหวัดแล้วเนี่ยมีความสวยงามมีความโดดเด่นเพราะนั้นเนี่ยการลงรับอีเวนต์ใหญ่ๆระดับโลกระดับชาติเนี่ยก็จะจัดที่กระบี่เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดกระบี่ก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามวันนี้เนี่ยเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วเนี่ยแต่แล้วก็เราความที่มีนักเที่ยวมากเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยความสกปรกหรือขยะบนหาดเนี่ยก็ยังตกค้างอยู่เพราะนั้นเนี่ยมีความจำเป็นนะครับที่ทุกคนทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะบริษัททัวร์เนี่ยผมถือว่าเป็นการจุดประกายที่ดีเป็นการจุดประกายที่ดีที่ช่วยคนละไม้คนละมือครับวันนี้เนี่ยจังหวัดกระบี่เราขายธรรมชาติที่เป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นเนี่ยการดูแลธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยยั่งยืนนะครับให้นักเที่ยววนเวียนเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่เราเนี่ยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออย่างที่ว่าทุกคนทุกภาคส่วนต้องช่วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทรนด์ของการท่องเที่ยววันนี้เนี่ยการท่องเที่ยวโดยใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับทุกคนจะคิดถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับเรามาเราก็สวมท่องเที่ยวยุคใหม่ปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะแล้วเราก็จะภาคภูมิใจที่เราเป็นนักท่องเที่ยวแบบเป็นนักท่องเที่ยวของเราครับขอบคุณพี่เอกเนาะเราคิดว่าเราทำในสิ่งที่เราทำได้เป็นแบบอย่างไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เรามีความสุขด้วยเอาไปเก่งไปเลย